าแม่ผีเสื้อสมุทรรอบนี้มีสาวคนหนึ่งไปแก้บนยกหมูทั้งตัวเอาไปแก้บนหลังจากที่ไปขอโชคขอลาภจากเจ้าแม่ผีเสื้อสมุทรแล้วได้ไปหน่อๆ 200,000 บาทครับเอาดังๆเลย0แล้วก็เป็น3มันตัวนี้เป็น5 05ตัวนี้เป็น9ค่ะ059อันนี้จันเพ็ญนะทั่วสิ่งจริงวัดติดแล้ว059นะโอเค905ก็ได้ยอมใจพ่อๆแม่ๆเขาล่ะมองกันเก่งจังเลยอ่ะสายตาผมมองไปเห็นแต่น้ำตาเทียนมันกระจายอยู่ทั่วอ่างเลยแสดงว่าแต้มบุญเรามีไม่มากพอหรอเสียใจจังงวดนี้จะได้แค่รางวัลที่2เหรอเนี่ยโอ้เหรอเหรอเบือนหน้าเลยเออนี่แหละครับคุณผู้ชมแห่ไปส่องอ่างน้ำมนต์นะครับที่แม่ผีเสื้อสมุทรตำหนักฤาษีเกรียงไกรสำนักบารมีแม่ผีเสื้อสมุทรอยู่ในพื้นที่หมู่7บ้านโป่งพรานอินตำบลดอนคาอำเภออู่ทองของจังหวัดสุพรรณบุรีหลายงวดที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าก็ไปขอโชคขอลาภจากเจ้าแม่ผีเสื้อสมุทรนี่แหละแล้วก็ได้ไปนะฮะปรากฏมีสาวคนหนึ่งได้รางวัลหลักแสนเลยชื่อคุณจันเพ็ญละครศรีครับนี่รอบนี้ก็จัดเอาหมู1ตัวมีหมูทั้งตัวด้วยนะ128กิโลกรัมแล้วหัวหมู5หัวใส่ตกตั้งเรียงกันเลยถวายแม่ผีเสื้อสมุทรเพราะว่างวดที่ผ่านมาถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว70เนี่ยเกือบ 200,000 บาทเดี๋ยวนะซื้อไปกี่ใบอ่ะดิฉันจำได้เพราะว่าฤาษีเกรียงไกรเขาล้วงขึ้นมาเขาขอกุมารแสนลักษ์ลูกเขาอ่ะเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมโอ้โหถ้าเกิดรวมหัวหมูตัวที่มาทั้งตัวด้วยนะก็จะเป็น6หัวตัวใหญ่มาเริ่มเลย128กิโลกรัมนะครับถวายเสร็จปุ๊บคุณจันเพ็ญก็ไปส่องที่อ่างน้ำมนต์เมื่อสักครู่นี้นั่นแหละแล้วก็ยังมีฤาษีเกรียงไกรตามที่คุณรังสีมาบอกด้วยที่เขาไปล้วงไหหน้ารูปปั้นองค์แม่ผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็ล้วงออกมาแล้วปรากฏว่าได้ตามนี้เลยอันนี้ตามความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะครับผู้ชมเพราะว่าบางคนบอกว่าล้วงเนี่ยเขาจะเอาเลขนี้ไปหาซื้อเป็นเลขโทรศัพท์มือถือเอ๊ะเดี๋ยวนะ562หรอทำไมฮะคุณนี่มันไปตรงกันกับเลขไอ้งูตัวเล็กเข้าบ้านที่ทั้งเลขทะเบียนเมื่อกี้ข่าวเมื่อกี้ข่าวติดกันเมื่อกี้ที่ใส่ขวดเหรอสลับตำแหน่งแต่เลขเดียวกันหมดเลย3ตัวอันนี้ก็แล้วแต่เลยแต้มบุญใครก็แต้มบุญเขานะครับสุดอีกจุดนึงนี่ไงเห็นไหมเลขเดียวกันแค่สลับตำแหน่งใช่แล้วคุณเห็นที่เลี่ยมคอฤาษีป่ะนั่นแหละลูกเขาที่ตายอ๋อที่มาทำเป็นเขาเอาลูกเขาที่ตายมาทำเป็นลูกกรอกขึ้นคอไว้น่ะ